สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้ก็จะมาอ่านข่าวนะครับเปิดตัวเจ้า Redmi K20 Pro นะมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 855นะครับจอ AMOLED นะครับกล้องหลัง48ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับราคาเริ่มต้นราวๆนะ 11,500 บาทไทยนะ Redmi K20 Pro เนี่ยเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสดๆร้อนๆนะครับโดยคราวนี้เนี่ยได้ขอสถาปนาตัวเองให้เป็นนักฆ่าเรือธง 2.0 นะแทนที่ OnePlus นะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะเจ้าสเปคและฟีเจอร์เนี่ยก็มาในระดับไฮเอนด์แบบเรือธงจริงๆนะแต่กับมีราคาเนี่ยสนนเริ่มต้นอยู่ราวๆ 11,500 บาทไทยนะเท่านั้นนะอันนี้เป็นราคาที่เขาตีออกมาเป็นเงินไทยนะซึ่งถ้าขายในไทยราคาอาจจะมีการบวกเพิ่มไปเล็กน้อยนะอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับ Redmi K20 Pro เนี่ยมีหน้าจอแบบ AMOLED นะครับขนาด 6.39 นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus นะครับแล้วก็สัดส่วนหน้าจอเนี่ยก็อยู่ที่ 19.5:9 นะครับมีขอบจอบางเฉียบนะครับไม่มีรูไม่มีน็อตนะครับเนื่องจากว่าใช้กล้องหน้าแบบ Pop Up นะครับทำให้สามารถขยายหน้าจอออกไปจนสุดขอบตัวเครื่องได้เลยนะครับและมีอัตราส่วนหน้าจออยู่ที่ 92% เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้จอนะซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่เขาเคมบอกว่าให้ความเร็วและความปลอดภัยมากกว่าเดิมนะครับเจ้า Redmi K20 และ K20 Pro เนี่ยยังมีระบบทัชที่แม่นยำด้วยนะครับซึ่งหน้าจอแบบสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นทัชแบบ Response สูงถึง180เฮิรตซ์นะครับทำให้เจ้าตัว K20 และ K20 Pro เนี่ยกลายเป็นมือถือในระดับ e-sport ได้เลยทีเดียวนะครับก็น่าจะเอาไปเล่นเกมพวก PUBG ได้ดีขึ้นนะหรือว่า Free Fire นะกล้องหน้าแบบป๊อปอัพของ Redmi K20 Pro เนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับใช้เวลาในการยืดกล้องขึ้นมาเนี่ยเพียง 0.8 วินาทีเท่านั้นนะครับและยังมีการป้องกันเลนด้วยกระจกซับไฟนะด้วยความทนทานสูงและแถมยังมีลูกเล่นเท่ๆด้วยนะครับพร้อมกับไฟและเสียงเอฟเฟคประกอบที่ให้เลือกถึง6แบบนะเวลาที่กล้องมันยืดขึ้นมานะครับความแรงของ Redmi K20 Pro เนี่ยก็ไม่แพ้มือถือเรือธงรุ่นอื่นๆนะเพราะใช้ชิป Snapdragon 855นะแล้วก็มาพร้อมกับแรมสูงสุดถึง 8GB นะครับและความจุในตัวเครื่องอีก 256GB นะครับพร้อมด้วยเทคโนโลยีเกม Turbo 2.0 นะครับทำให้การเล่นเกมเป็นไปอย่างลื่นไหลและได้เฟรมเรทที่เสถียรมากกว่าเดิมนะครับแถมยังมีระบบระบายความร้อนด้วยกราฟไฟท์ถึง8ชั้นนะทำให้อุณหภูมิของเครื่องเนี่ยไม่สูงเกินไปเมื่อเวลาเราใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะครับกล้องหลังของ Redmi K20 Pro เนี่ยประกอบไปด้วยเลนส์หลักนะครับซึ่งจะใช้ Sony IMX586 นะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับ F1.75 บวกด้วยเลนส์ Super Wide นะซึ่งจะได้องศาถึง 124.8 องศานะซึ่งก็จะกว้างมากๆเลยนะความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะแล้วก็ F2.4 นะสำหรับเจ้าเลนส์ Wide นะส่วนเลนส์ Optical เนี่ย 2x เนี่ยความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเป็น F2.4 นะซึ่งจะมีระบบ AI ที่ช่วยประมวลผลของภาพถ่ายนะแล้วก็จะมีโหมดถ่ายกลางคืนได้ทั้งแบบ Night Scene แล้วก็ Handheld Super Night Scene นะสำหรับการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้องช่วยต่อไปนะครับแถมยังมีโหมด Slow Motion นะ960 FPS มาให้เราอีกนะครับซึ่งเราก็จะมีโหมดนี้มาเล่นกันนะสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพ Slow Motion นะครับRedmi K20 Pro เนี่ยมีระบบเสียงแบบ Highless นะครับพร้อมลำโพงแบบเดียวที่ใช้กับรุ่น Mi 9นะเพื่อเพิ่มความหนักแน่นของเบสให้มากขึ้นและยังมีการใส่แอมป์นะครับก็คือเป็นตัวขยายเสียงนะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ Xiaomi พัฒนาขึ้นมาเองนะครับแบตเตอรี่ของ Redmi K20 Pro เนี่ยให้มาถึง 4,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยระบบชาร์จเร็วนะหรือว่า Quick Charge นะ
ที่27วัตต์นะครับเทคโนโลยีเดียวกับเรือธงรุ่นพี่อย่าง Xiaomi Mi 9นะที่สามารถชาร์จจาก 0-58% ได้เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับและชาร์จถึง 100% เนี่ยก็ใช้เวลาเพียง74นาทีเท่านั้นนะครับสรุปสเปคเจ้า Redmi K 20 Pro นะก็จะเป็น AMOLED นะครับหน้าจอนะครับ 6.39 นะครับความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus นะครับ CPU ก็จะเป็น Snapdragon 855นะ GPU ก็จะเป็น Adreno 640นะครับแล้วก็มี RAM 6แล้วก็ RAM 8แล้วความจุเนี่ยก็จะมีให้เลือก 64GB 128/256นะครับส่วนกล้องหลังก็จะเป็น48ล้านพิกเซลนะใช้ Sony IMX นะครับแล้วก็เป็น F1.75 นะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามรูปนี้เลยนะครับแล้วก็กล้องหน้าป๊อปอัพ20ล้านพิกเซลนะครับ F2.2 นะครับลำโพงนะครับก็จะเป็นแบบไฮเรสแล้วก็หูฟังก็จะมีนะครับเป็นรูหูฟัง 3.5 นะครับรุ่นนี้ก็ยังไม่ตัดเจ้าแจ็ค 3.5 ทิ้งไปนะแล้วก็จะมีแอมให้ด้วยนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยรุ่นนี้จะมีรู้สึกก็จะมีตัว Wi-Fi ก็จะเป็นแบบ Dual Band Wi-Fi นะครับแล้วก็บลูทูธจะเป็น 5.0 นะการชาร์จนะครับก็จะเป็นแบบ Type-C นะครับส่วนเซ็นเซอร์เนี่ยฟิงเกอร์พริ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ใต้จอนะแล้วก็มีไจโรสโคปแล้วก็มีแอสโลมิเตอร์นะแล้วก็มีคอมพาสก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็จะอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับรองรับ Quick Charge นะครับ27วัตต์นะแล้วก็เป็น Android 9.0 นะครับสีที่วางจำหน่ายก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินสีดำนะครับRedmi K20 Pro เนี่ยจะวางจำหน่ายด้วยกัน4รุ่นนะโดยแบ่งออกเป็นหน่วยความจำตามนี้นะครับก็จะมีรุ่น RAM 6นะครับแล้วก็64นะก็ราคาอยู่ที่ 2,499 หยวนหรือราวๆ 11,500 บาทนะครับแล้วก็รุ่น RAM 6แล้วก็ ROM 128เนี่ยราคา 2,599 หยวนหรือราวๆ 12,000 บาทไทยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรม8แล้วก็ ROM 128เนี่ยก็จะอยู่ที่ 2,799 หยวนนะครับหรือราวๆ 12,900 บาทไทยนะครับเราก็จะเป็นรุ่นแรม8แล้วก็ ROM 256นะครับราคาอยู่ที่ 2,999 หยวนหรือราวๆ 13,800 บาทนะราคานี้เป็นราคาแบบคร่าวๆนะซึ่งถ้ามาขายที่ไทยจริงๆอาจจะมีการบวกเพิ่มขึ้นไปนะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าราคาจะไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีรุ่นที่เป็นรุ่นถัดลงมานะก็จะเป็นรุ่น Redmi K20 รุ่นธรรมดานะที่มีการลดสเปคบางอย่างลงมารวมถึง CPU และหน่วยความจำนะครับแล้วก็ระบบชาร์จแล้วก็เซ็นเซอร์ของกล้องหลักนะครับก็สเปคของเจ้าตัว Redmi K20 เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับ 6.39 นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus เหมือนเดิมนะส่วน CPU เนี่ยก็จะถูกดรอปลงมาก็จะใช้เป็น Snapdragon 730นะครับ GPU ก็จะเป็น Adreno 618แล้วก็จะเป็น RAM 6แล้วก็มีความจุให้เราเลือกเล่นเนี่ยก็จะมี64แล้วก็128นะ ROM นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยก็จะเป็น48ล้านพิกเซลนะก็จะเป็น IMX 582นะครับ F1.75 นะแล้วก็บวกด้วยกล้อง13ล้านพิกเซล F2.4 แล้วก็8ล้านแล้วก็เป็น F2.4 นะครับส่วนกล้องหน้าป๊อปอัพก็จะเป็น20ล้านพิกเซล F2.2 นะครับส่วนระบบเสียงก็เหมือนเดิมนะก็จะมีรูหูฟัง 3.5 แล้วก็เป็นไฮเรสนะครับออดิโอแล้วก็ BM นะแล้วก็ส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยก็มีเป็นบลูทูธ 5.0 แล้วก็พอร์ตชาร์จก็จะเป็นแบบ Type-C นะครับส่วนเซ็นเซอร์เนี่ยก็เหมือนเดิมนะก็เหมือนกับเจ้าตัวรุ่นโปรนะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็จะอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะก็ Quick Charge เนี่ยก็จะเหลือเพียง18วัตต์เท่านั้นนะไม่ได้27วัตต์นะครับส่วนระบบก็จะเป็น Android 9.0 นะครับสีที่วางจำหน่ายก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินสีดำนะครับส่วน Redmi K20 เนี่ยก็มีให้เลือกซื้อ2รุ่นด้วยกันนะก็จะแบ่งออกเป็นรุ่นแรม6แล้วก็ ROM 64นะราคาอยู่ที่ 1,999 หยวนหรือราวๆ 9,200 บาทไทยนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นแรม6 ROM 128เนี่ยราคาอยู่ที่ 2,099 หยวนหรือราวๆ 9,640 บาทนะครับก็ราคาเนี่ยเคาะออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้ามาขายที่ไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกนะก็รอดูนะฮะว่าจะขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ
Redmi K 20เนี่ยวางจำหน่ายในประเทศจีนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะส่วนเจ้า Redmi K 20 Pro นะก็จะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่10นะครับก็รอดูกันอีกทีนะครับส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยรวมถึงประเทศไทยเนี่ยก็จะเริ่มขายกันก็หลังจากที่จีนเริ่มขายไปแล้วแหละซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องรอกันอีกทีนึงนะว่าจะมีใครนำเข้ามาขายในประเทศไทยและจะเปิดที่ราคาเท่าไหร่นะก็รอดูศูนย์ไทยละกันนะว่าเขาจะเปิดราคาเท่าไหร่แล้วก็ใครรอซื้อก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่น่าสนใจจริงๆซึ่งหลายๆคนก็อาจจะผิดหวังจากเจ้า OnePlus 7นะซึ่งเป็นนักฆ่าเรือธงนะซึ่งราคาเปิดมาค่อนข้างแรงนะก็อาจจะมีตัวนี้นะเป็นตัวที่น่าซื้ออีกตัวหนึ่งนะยังไงก็รอดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะก็ยังไงเนี่ยคลิปนี้มันอาจจะยาวหน่อยนะก็ใครที่ฟังจนจบแล้วเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดปุ่ม Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ